พี่น้องครับผมช่องบ้านลำเพลินออฟฟิเชียลครับตอนนี้ก็11:20ครับเพิ่งมาฮอดบ้านครับบ่ได้ขี่รถเร็วครับค่อยๆตอดมาครับมาฮอดแล้วพี่น้องเราจะไปเซอร์ไพรส์ดูนะครับว่าคนอยู่เฮียนเพิ่นอยู่บ้านบ่ลูกสาวจะอยู่บ้านหรือเปล่าเวลาเห็นรถน้องจะดีใจขนาดไหนเซอร์ไพรส์ครับไม่ได้บอกผู้ใดเลยแต่เมืองเรื่องว่าจะมีคนอยู่บ้านไหมเอามาเซอร์ไพรส์นะฮะบรรยากาศดีครับแดดทวนๆเหมือนจะมีลมพี่น้องสังเกตธงนะครับธงมันปิวมันจะมีลมนะครับมันจะมีลมบรรยากาศทางเข้าบ้านครับบรรยากาศทางเข้าบ้านพาพี่น้องเมืองไปเรื่อยๆครับเดินทางจากบ้านแพง9:00 นครับตอนนี้ก็11:20เลื่อนรถก็ได้2 ชั่วโมงมันดีบริเวณเร็วเนาะค่อยตอนมาครับกระหอดเป็นที่เรียบร้อยครับเดินทางโดยปลอดภัยนะฮะพอดีสักพายแล้วพี่น้องครับไปในบ้านบุญละสันบรรยากาศบ้านเรานะบรรยากาศบ้านเราบ้านวัดซ่องเลยเด้อวันนี้เราก็จะไม่นอนนะฮะจะพาลูกไปเที่ยวพาน้องโอเกนไปเที่ยวแต่ว่าน้องเบียร์นอนแล้วให้น้องในห้างนะพักผ่อนแต่ว่าผมคือสินอนเที่ยวเดียวบุหรี่ยามมื้อแรงนอนมากก็สิตื่นตึกเดือกบุหรี่หิวข้าวบัดนี้เออไปสิเว้นตะบัดตามสไตล์หมู่ผมคนอยู่งานหมดตอนหลับการตอนหลับยังดีแก้วพี่น้องครับขับรถมือเดียวอ
ี้ยพอดีครับไปเซ็นอ่ะพ่อไห้เรื่องยังบ่ฮู้ล่ะวะมาเก็บของเล่นเก็บสิยายติเก็บปุ๊บโยนทิ้งดีกว่ายายได้บอกว่าเอาไปไอ้นี่โหลดเมื่อไหร่เอาไปเผาไอ้ไฟโหลดเออตอนนี้ยังบูรูได้ป่ะแม่ไปต่อเราไปไงไปต่อไปฮะไปเออตามภาษาผู้เฒ่าพี่ตาผู้เฒ่าอยู่ยังว้าไปใส่ชุดเร็วล่มซะแล้วมันยิบอ๋อแต่ไห้เลยเออให้บริการมาเร็วๆมาออกมากว่าเร็วๆมาพี่เร็วๆมาพี่เร็วย่างลมตีมาเอ้ยพี่ที่ยังจะควงพวกมึงเองฝนพาใจใจพาพาไปไงถ่ายก็ไม่ได้ยืนอยู่หุ่นฝุ่นไปยืนถ่ายอยู่หุ่นไปฝุ่นเพิ่งอยู่ตรงนี้เออเออเท่าไหร่เก่งกันเนาะขอกระจิบต่อไปครับ